ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องอริยศีลธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรมอาตมาขอร้องให้ช่วยกันพิจารณาแล้วแล้วเราเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมโดยไม่ต้องกลัวใครจะเบื่อหน่ายเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ได้ดังที่เคยช่วยมาแล้วเดี๋ยวนี้ปัญหาต่างๆในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะความเสื่อมของศีลธรรมอย่างเดียวแต่แล้วก็ไม่มีใครมองในข้อนี้กลับไปโวยวายกันอยู่ในลักษณะอื่นเรากำลังกลัวกันอย่างยิ่งต่อวิกฤตการณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้หรืออาชญากรรมที่กำลังมีมากขึ้นทั่วไปทุกหัวระแหงแม้กระทั่งใจกลางเมืองหลวงก็มีความกลัวข้อนี้เราต้องทนยากลำบากหลายประการโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีมูลมาจากความขาดศีลธรรมของมนุษย์นั่นเองเราเอามาพูดกันในหน้าหนังสือพิมพ์เต็มหน้าเต็มหน้า เหมือนกับอย่างหลับตาพูด พูดถึงความทุกข์ยากลำบากโดยไม่มองเห็นว่ามันมาจากอะไรแล้วก็ไม่ได้พูดถึงต้นตอของสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์เหล่านี้เราพูดถึงผลของมันปรารภกันถึงความเดือดร้อนแต่เราก็ไม่สนใจที่จะดูว่ามันมาจากเหตุอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าใครจะพูดว่ามันมาจากความร้ายศีลธรรมก็ไม่ยอมเชื่อไม่เข้าใจงั้นจึงไม่สนใจขึ้นมาเองหรือไม่สนใจที่จะฟังผู้อื่นพูดเมื่อเขาพูดกันถึงความเสื่อมเสียทางศีลธรรมที่เป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ทั้งปวงเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้มันก็รู้สึกเป็นไปในทำนองที่ว่ามนุษย์ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าโลกกำลังไม่มีปัญหาอะไรก็ดูคล้ายๆกับว่าไม่ต้องสนใจอะไรคือมาฟังการบรรยายนี่ก็เพื่อความรู้อย่างอื่นมากไปกว่าที่จะต้องการความรู้ไปตัดต้นเหตุของวิกฤตการณ์หรือความยุ่งยากลำบากและสำรับสายของบ้านเมืองนี่ก็เป็นการแสดงถึงความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ไม่กี่คนที่นี่ที่รู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมแต่ถ้าเราไปดูในหมู่คนในถิ่นที่มันกำลังเดือดร้อนหรือว่ารวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศทั้งทั่วโลกมาพิจารณาดูมันจะรู้สึกว่ามันเป็นคนละโลก
ว่าโลกที่สวนโมกเนี่ยมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันเป็นคนละโลกกับโลกที่กำลังเป็นอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ทั่วไปในเมืองใหญ่ๆกว่ากรุงเทพเหมือนกับว่าเราแยกออกมาเป็นโลกเล็กๆมาอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้มันมีอย่างนี้ความรู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมมันก็มีอีกแบบหนึ่งคนที่เขากำลังเดือดร้อนยกขบวนแห่กันมาต่อสู้ดิ้นรนท่วงติงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ในใจของเขาไม่ได้เหมือนกับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นเขารู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมในลักษณะอื่นไปอีกหรือตรงกันข้ามนี่คนที่ร่ำรวยสบายมีอำนาจวาสนาก็กำลังมีความรู้สึกอย่างอื่นแปลกออกไปอีกสำหรับคนที่บาปยังไม่ทันจะให้ผล ก็มีความรู้สึกแปลกเป็นอย่างอื่นออกไปอีกแล้วคนที่ไม่ได้ทำบาปทำอะไรกับเขาเพียงแต่ว่ามันพลอยอยู่ร่วมโลกกันกับเขาที่ทำบาปร่วมบ้านร่วมเมืองกับคนที่ทำบาปมันก็ได้รับผลกระทบกระเทือนถึงด้วยเหมือนกันอย่างนี้เขาก็รู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมแปลกออกไปอีกเป็นความรู้สึกที่มากมายหลายประการทีเดียวที่กำลังมีอยู่ในเวลานี้ถ้าเราไม่พิจารณาก็จะไม่เห็นแต่มาอาตมาเห็นว่ามันเป็นการจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้เห็นเราจึงจะรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าอริยศีลธรรมกันได้ถูกต้องหรือยิ่งขึ้นไปจนถึงกับบูชาขอย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าความลำบากยิ่งยากนี่มันอยู่ที่ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่แม้ในทางธรรมภาษามันเปลี่ยนเรื่อยหรือบางทีมันก็มีความหมายที่แปลกกันมาแล้วแต่เดิมในคำเดียวกันนั่นในเมื่อเอามาใช้กันคนละกรณีต้องใช้คำว่ามันมีความสับปรับหรือหลอกลวงของภาษานั่นแหละทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ยากเช่นคำว่าศีลธรรมต้องมีคำว่าอันดีของประชาชนมันคล้ายๆมีศีลธรรมอันเลวของประชาชนอย่างนี้มันไม่ถูกศีลธรรมแล้วมันก็ไม่มีเลวแต่ที่นี่มันมีเรื่องยิ่งกว่านี้ก็คือว่าคำว่าศีลธรรมเราเคยใช้กันแต่ในระดับต่ำๆคือเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องเพื่อความผาสุกของสังคมในระดับต่ำๆเรียกว่าอยู่กันอย่างปกติเรียบร้อยแต่โดยข้อเท็จจริงตามธรรมชาติแล้วมันมากกว่านั้นจนทั้งการปฏิบัติธรรมเพื่อหมดกิเลสมันก็ยังอยู่ในรูปของศีลธรรมอยู่นั่นเองนักศึกษาในโลกหรือนักศีลธรรมในโลกก็จัดเรื่องของพระนิพพานไว้เป็นเรื่องของศีลธรรมแบบหนึ่งเท่านั้นเพราะเขารู้จักใช้คำนี้ไกลไปถึงนั่นซึ่งก็เป็นความจริงอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ต้องพิจารณาดูกันเป็นพิเศษด้วยเหตุที่คำนี้มันกำกวมสับหลับอย่างนี้ธรรมาจึงขอใช้คำที่รัดกุมคือคำว่าอริยศีลธรรมขอฝากไปด้วยขอให้จำไว้ด้วยเพื่อมันจะได้เป็นคำที่ไม่สับปรับนะมันจะไม่ดิ้นอีกแล้วอริยศีลธรรมก็ให้แปลว่าศีลธรรมของพระอริยเจ้าหรือศีลธรรมของพระอริยสาวก
นี่อีกทีหนึ่งก็ว่าศีลธรรมอันประเสริฐออกไปจะได้จากข้าศึกตามความหมายของคำว่าอริยะนั่นเองเราจะรู้จักศีลธรรมอันประเสริฐของพระอริยเจ้าได้โดยแท้จริงเราก็ต้องรู้ไปจากการที่เราไม่มีศีลธรรมอยู่เวลานี้และมีความเดือดร้อนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นกันอยู่ในลักษณะเช่นไรยิ่งเห็นข้อนี้ก็ยิ่งเห็นศีลธรรมในสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นอยู่นี้ทำไมจึงไม่เห็นในข้อนี้ว่าจำเป็นถึงขนาดนี้ใครกับจะพูดได้ว่าถ้าร้ายศีลธรรมแล้วโลกนี้ก็ร้ายความหมายมันเป็นโลกของสัตว์นรกไปทีเดียวแล้วทำไมคนในโลกจึงไม่รู้สึกสิ่งที่เกี่ยวกับศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาต่างๆในทางศีลธรรมหรือที่เกี่ยวกันอยู่กับศีลธรรมซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่จะได้พิจารณากันโดยละเอียดในวันนี้คนกำลังกลัวคนกำลังทนลำบากแล้วคนก็พูดกันจนไม่มีปากจะพูดอยู่แล้วถึงเรื่องความทุกข์ยากลำบากก็ ออกความคิดความเห็นกันต่างๆนานา แล้วก็ไม่ได้มองไปที่ต้นเหตุของสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ก็คือความเสื่อมหรือความร้ายศีลธรรมของคนนั่นเองพระธรรมพูดเรื่องศีลธรรมก็ดูมันจะมีคนหมื่นหน้าคล้ายๆก็เอาเรื่องเก่าแก่บรมโบราณมาพูดกันอีกอย่างซ้ำๆซากๆนี่เท่าที่สังเกตเห็นเป็นอย่างนี้หรือว่าคำบรรยายเรื่องศีลธรรมนี่จะถูกพิมพ์ออกไปก็เชื่อว่าไม่มีคนสนใจสักกี่คนแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงศีลธรรมให้มันเพียงพอกันเสียทีเหี้ยความรู้สึกของคนมันแปลกประหลาดรู้สึกแต่ส่วนที่เป็นผลร้ายแล้วก็ไม่สนใจที่จะไปรู้จักต้นเหตุของมันอย่างที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้จึงร้องตะโกนไปอย่างคนบ้าคลั่งเรื่องไม่พาสุขเรื่องเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูถึงความรู้สึกของคนในโลกนี้ที่มีต่อศีลธรรมแล้วจะพบไปในทางลบทั้งนั้นทางร้ายหรือทางเลวเช่นคนพวกหนึ่งจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนี่ไม่มีความหมายอะไรเลยมันเป็นเรื่องถือกันมาอย่างเพ้อไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกคือบางคนก็จะคิดว่ามันเป็นเพียงพิธีรีตองที่เขาประกอบตามๆกันมาบางคนก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนไม่มีปัญญาคนอ่อนแอหรือคนโง่ก็ได้แต่พร่ำพูดถึงศีลถึงธรรมอยู่เพราะว่าพูดอย่างอื่นไม่เป็นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั่นได้อย่างดีที่สุดที่คนสมัยนี้จะรู้สึกก็คือรู้สึกว่านี่มันเป็นของดีที่พ้นสมัยแล้วธรรมะหรือศาสนาหรือศีลธรรมนี่มันดีเขาคิดยอมรับว่าดีแต่ว่ามันพ้นสมัยแล้วเอามาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างนี้ส่วนความรู้สึกถึงความจำเป็นของศีลธรรมนั่น
เกือบจะหาไม่ได้เนี่ยเขาไปสังเกตดูดังนั้นเราจึงได้มีโลกที่เต็มไปด้วยความร้ายศีลธรรมคนที่ตั้งใจจะมีศีลธรรมนั้นมันไม่มีกี่คนเพราะไม่มีใครรู้จักหรือสนใจกับมันคนทั้งโลกเกือบทั้งโลกมันก็ไม่รู้จักไม่สนใจในเรื่องของศีลธรรมก็ปล่อยไปตามกิเลสของตนเองนั่นคำว่าศีลธรรมก็หายไปหายไปเมื่อสักสิบกว่าปีมานี้คำว่าศีลธรรมมันมีอยู่ตามหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ก็จะพราวไปมากกว่านี้เดี๋ยวนี้ทุกคนลองหยิบหนังสือพิมพ์มากวาดตาดูทีละฉบับฉบับจะหาคำว่าศีลธรรมเนี่ยยากยากที่จะพบถึงแม้ในต่างประเทศก็เหมือนกันแหละต้องมาพยายามอย่างยิ่งที่จะสังเกตในข้อนี้ยิ่งหนังสือที่เขานิยมอ่านกันมากที่มีชื่อเสียงมากอย่าออกชื่อที่ฟ้ามันจะเป็นการหมิ่นประมาทกันยิ่งในสือหนังสือชนิดนั้นระดับนั้นของโลกโดยแล้วยิ่งหาคำว่าศีลธรรมยากที่สุดเลยคำว่า moral morality เป็นทำนองนี้มันเกือบจะไม่มีให้เห็นคือผ่านสายตานั่นมีแต่เรื่องเหตุการณ์ของโลกที่กำลังบ้าคลั่งในความคิดแกก็ไม่มีก็มีก็พูดอย่างละเมอเพ้อฝัน เอามาพูดกันแต่เรื่องยุ่งยากแปลกๆต่อไปข้างหน้ามันจะยิ่งกว่านี้แต่ถ้ายิ่งย้อนไปถอยหลังถอยหลังไปทางหลังไกลไปเท่าไรยิ่งพบคำว่าศีลธรรมมากขึ้นถ้าคืนถอยหลังต่อไปอีกก็อาจจะไม่พบคำพูดตัวหนังสือเกี่ยวกับศีลธรรมแต่ไปพบตัวจริงยิ่งขึ้นไปอีกคือตัวจริงของศีลธรรมที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของมนุษย์เหล่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแม้จะไม่มีคำในหน้ากระดาษก็ไม่เป็นไรเพราะมันไปมีศีลธรรมอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนต่อมามาอยู่ที่ในกระดาษเป็นส่วนมากแล้วต่อมามันหายไปหายไปจนบัดนี้มันก็หาทำยายากคำว่าศีลธรรมในหน้ากระดาษหนังสือความรู้สึกของมนุษย์ต่อเรื่องของศีลธรรมมันน้อยไปเพราะเหตุนี้นั่นมันจึงแก้ปัญหาความทุกข์ยากลำบากของมนุษย์นั้นไม่ได้เพราะต้นเหตุมันมาจากความร้ายศีลธรรมจะไปแก้ปัญหาอันนี้โดยไม่สนใจที่จะทำให้มีศีลธรรมมันก็แก้ไม่ได้ปากมันก็พูดว่าแก้ได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นแต่การแก้ที่ปากที่ตัวหนังสือหรือที่พูดโดยตรงแล้วก็มันที่ปลายเหตุจึงขอชวนชักชวนให้สนใจต่อเรื่องของศีลธรรมนี่ยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็ดูกันถึงสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดน่าสลดสังเวชที่สุดหรือที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวที่สุดของมนุษย์คือความที่มนุษย์ไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งนี้นี่ก็ยังดันทุลังไปด้วยความไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นนั่นในตอนแรกนี่จะขอฟื้นเอาเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศีลธรรมมาพูดกันอีกมันไม่ซ้ำกันมากเกินไปแต่มันจะขยายความออกไปถึงสิ่งที่ยังไม่ได้มองเห็นข้อแรกก็จะพูดว่าวิกฤตการณ์ทุกอย่างคือผลของการไม่มีศีลธรรมก็เป็นมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุล้วนๆหรือเป็นทางร่างกายหรือเป็นทางจิต
กระทั่งทางสติปัญญาทางวิญญาณคำว่าวิกฤตการณ์นี่เป็นคำที่ประหยัดเวลาที่สุดเมื่อพูดว่าวิกฤตการณ์แล้วก็หมายความว่าความยุ่งยากลำบากระส่ำระสายทนทุกข์ทรมานหาความผาสุกไม่ได้ เป็นความทุกข์ทั้งเจียนตายไปทีเดียวอย่างนี้จะรวมเรียกโดยคำเดียวสั้นๆว่าวิกฤตการณ์ วิกฤตการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคือผลของการไม่มีศีลธรรมของมนุษย์แล้วก็เป็นมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์คือเมื่อเริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้มนุษย์ดึกดำบรรพ์ก็ไม่ได้รู้อะไรนักแต่ธรรมชาติมันก็ไม่ยอมฟังเสียงถ้ามนุษย์ทำไปในลักษณะที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์ทันที แม้ว่ามนุษย์ในยุคแรกๆมันยังคล้ายๆกับสัตว์อยู่ยังทำความชั่วอะไรไม่เป็นก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีความคิดมันก็ยังไม่มีปัญหาเพราะมันมีการกระทำที่เป็นความเห็นแก่ตัวก็ผิดศีลธรรมขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ว่านี่ผิดศีลธรรมแต่มันแสดงออกมาเป็นความทุกข์ความวุ่นวายในสังคมนั้นมันก็ดิ้นรนแก้ไขจนพบว่าอ้าวต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็เกิดเป็นระบบศีลธรรมบัญญัติกันขึ้นมาให้ทำกันเสียใหม่อย่าให้ผิดระบบศีลธรรมมันบังคับมนุษย์ให้แต่งตั้งกันขึ้นมาเมื่อมันอยู่ไม่เป็นผาสุกมันก็ดิ้นรนที่จะแก้ไขพบระบบที่ถูกต้องมันก็ตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นไว้ให้รักษากันไว้เป็นระบบหนึ่งระบบหนึ่งนั่นไอ้ความทุกข์ยากลำบากที่ไม่พึงปรารถนาใดๆนั่นคือผลของการที่ไม่มีศีลธรรมหรือว่าร้ายศีลธรรมโดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้นั่นทางวัตถุถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมันเพราะทำผิดศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการทำลายวัตถุมากเกินไปในทางเนื้อหนังร่างกายคนเราเนี่ยถ้ามันเกิดความเจ็บปวดไม่สบายเป็นโทษเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาก็ต้องให้รู้เถอะว่ามันทำผิดระบบของศีลธรรมของธรรมชาติที่เกี่ยวกับร่างกายล้วนๆเขาแล้วก็ไปปรับปรุงเสียใหม่เปลี่ยนเสียใหม่แก้ไขเสียใหม่ความวิปริตทางกายก็จะได้หายไปทีนี้ทางจิตเนี่ยซึ่งเป็นของไวมากแล้วก็ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้มากมีวิกฤตการได้มากทุกข์ร้อนได้มากเมื่อตั้งจิตไว้ผิดนั่นก็เรียกว่ามันผิดปกติของธรรมชาติในแง่ของศีลธรรมก็เป็นจิตที่เราร้อนหรือเป็นทุกข์คำในทางศาสนาจึงมีบัญญัติไว้เป็นคำพิเศษคำหนึ่งเรียกว่าการตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องดำรงจิตไว้ให้ถูกต้องนั่นแหละขอให้สนใจจำไปคิดไปพิจารณาด้วยดีๆ เราโง่ก็ตามหรือว่าอะไรมันมายั่วยวนอะไรก็ตามตั้งจิตไว้ผิด มันก็เป็นไฟขึ้นมาทันทีแล้วไฟนั่นก็มีหลายอย่างจำแนกเป็นโลภะโทสะโมหะอะไรกันได้เพราะความตั้งจิตไว้ผิดเมื่อผิดปกติเราเรียกว่าผิดศีลธรรมกระทั่งศีลธรรมของธรรมชาติข้อนี้อย่าลืมเสียเพราะว่าที่อื่นก็คงไม่พูดอาตมาก็พูดบ้าบ้าบอบอไปคนเดียวเพราะศีลคือปกติถ้าไม่ปกติแล้วก็ไม่มีศีลแล้วก็ใช้ได้แม้แก่วัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจเมื่อมันไม่อยู่เป็นปกติก็เรียกว่ามันไม่มีศีลแล้ว
เมื่อมันผิดปกติของความสงบเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามันไม่มีความไม่มีศีลศีลคือความปกติจิตมันเป็นของเร็วไวกว่าสิ่งใดมันก็การที่มันจะอาการที่มันจะผิดปกติมันก็มีได้ง่ายร่างกายนี่กว่าจะเปลี่ยนแปลงสักหน่อยหนึ่งคือจะสังเกตไม่เห็นส่วนจิตนี่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบมันดังนั้นมันจึงง่ายที่เปลี่ยนไปในสภาพที่ไม่ปกติคือได้ศีลธรรมแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนขึ้นมานี่เรียกว่าทางจิตมันร้ายศีลธรรมที่ทางวิญญาณฮะซึ่งเป็นคำใหม่เหมือนกันต้องตั้งขึ้นเพราะว่าเขามาแย่งเอาคำว่าจิตไปใช้เสียอย่างนั้นแล้วเราไม่มีคำว่าจิตที่จะมาใช้ในทางสติปัญญาก็ต้องเอาคำว่าวิญญาณนี่มาใช้แทนไปทีก่อนสติปัญญาความคิดนึกเหตุผลแห่งความเชื่ออะไรของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสติปัญญาเดี๋ยวนี้ก็ร้ายศีลธรรมคือมันผิดปกติมันมีความคิดที่อุตริผิดปกติไปเป็นเหตุผลที่ผิดปกติเช่นความนิยมในโลกนี้ในเวลานี้เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความผิดความถูกเป็นต้นนั้นเปลี่ยนแปลงหมดไม่มันเกือบจะเรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือมันไปบูชาสิ่งที่เป็นศัตรูของมนุษย์คิดดูสติปัญญาของมนุษย์เวลานี้ไปบูชาสิ่งที่เป็นศัตรูของมนุษย์นั่นเองโดยไม่มองเห็นอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมของสติปัญญามันเสียไปแล้ว จึงมีทางที่จะเสียศีลธรรมคือความปกติได้ทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณคือทางสติปัญญาขอให้ถือเป็นหลักที่เด็ดขาดไว้อย่างหนึ่งเลยว่าวิกฤตการทั้งหลายคือผลของการร้ายศีลธรรมมันจะเกิดขึ้นในบ้านเรือนเล็กๆในห้องครัวของบ้านเรือนหนึ่งก็ให้รู้เถอะว่ามันต้องมีความผิดศีลธรรมอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วในครัวนั่นเองจึงเกิดวิกฤตการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในครัวในโลกทั้งโลกก็เหมือนกัน นี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับศีลธรรมแต่มนุษย์ไม่รู้สึก จึงเรียกมนุษย์ไม่มีความรู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมในแง่นี้ นี่ข้อเท็จจริงข้อต่อไปที่จะขอย้ำไว้อีกก็ว่าความมีศีลธรรมนั่นเป็นความต้องการของธรรมชาตินี่ก็ไม่มีใครเชื่อกี่คนเพราะมันลึกเกินไปถึงความต้องการของธรรมชาติแต่เพราะเหตุที่ไม่ยอมมองข้อนี้ไม่ยอมเชื่อข้อนี้จึง มองศีลธรรมอย่างผิวเผินมองสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอย่างที่ไม่มีความสำคัญอะไรนักอยากให้มองกันซะใหม่ว่าความมีศีลธรรมนั่นน่ะคือความต้องการของธรรมชาติที่ลองทำให้ผิดความต้องการของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นนั่นจะคือความวินาศในทุกระดับคือวินาศทางกายวินาศทางวัตถุวินาศทางกายวินาศทางจิตวินาศทางวิญญาณเองเหมือนกันเพราะธรรมชาติแท้ๆมันต้องการความปกติความถูกต้องเรียกมันต้องการศีลธรรมเพราะผิดปกติมันก็ต้องเกิดการกระทบกระทั่งการทำลายร่างกายขึ้นมาถ้ามันอยู่ส่วนลึกที่คนมองไม่มองตามลงไปธรรมชาติมันต้องการมันมองแต่ที่ว่าเราต้องการนั้นเราต้องการอะไรนั่นก็เป็นการถูกต้องเดี๋ยวนี้คนหรือสังคมของคนเนี่ย
มันไม่ต้องการศีลธรรมมันต้องการจะได้เท่านั้นแหละมันต้องการจะได้ไม่ต้องการศีลธรรมหรือไม่ต้องรู้ไอ้ได้นี่มันผิดศีลธรรมหรือมันถูกศีลธรรมก็ไม่ต้องรู้ฉันต้องการแต่ได้เพราะว่าฉันไม่ได้ต้องการศีลธรรมแต่ธรรมชาติมันไม่ยอมมันจนกว่าจะธรรมชาติจะลงโทษสะสมคนจึงจะเลี้ยวดูข้อนี้อย่างเดียวนี้ในบ้านเมืองเราในโลกของเรานี่ยังไม่ยอมมองดูข้อเท็จจริงข้อนี้มองเตลิดเปิดเปิงไปแต่ในเรื่องผิวเผินที่เป็นปลายเหตุไม่มองที่ต้นเหตุเพราะการที่เราไม่สนใจศีลธรรมมีความร้ายศีลธรรมนี่มันเป็นการรบราฆ่าฟันกันกับธรรมชาติเราคงสู้ไม่ไหวใครๆอยากวัดดีไหมที่ว่าจะสู้รบกับธรรมชาติให้ชนะได้มันไม่มีหวังอุตส่าห์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติข้อนี้กันเสียดีกว่ามองลึกว่าธรรมชาติต้องการความถูกต้องความปกติต่างๆแล้วก็พยายามที่ทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันเป็นมนุษย์กันเสียบ้างคือมีจิตใจสูงกันเสียบ้างอย่าเป็นแต่คนสักว่าเกิดมาก้มหน้าก้มตามองดูแต่ปากแต่ท้องแต่เรื่องของปากเรื่องท้องเรื่องกินเรื่องได้นี่มันไม่พอถ้ามนุษย์มองเห็นข้อเท็จจริงข้อนี้ว่าความมีศีลธรรมนั้นธรรมชาติมันต้องการนี่เราจะรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมดีกว่าที่กำลังรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้นี่เรามันรู้สึกเหมือนกับคนโง่ที่สุดแล้วก็หลับตาเสียอีกเสพของมึนเมาเสียอีกแล้วมันจะถูกต้องได้อย่างไร ถ้ารู้ว่าความมีศีลธรรมเป็นที่ต้องการของธรรมชาติแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันความต้องการของพระเป็นเจ้านั้นเราจะฝืนความต้องการของพระเป็นเจ้าไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้อะไรก็ต้องนึกถึงศีลธรรมก่อนถ้ามันผิดศีลธรรมมันก็ก็รบกันกับธรรมชาติแล้วเราก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ถ้าว่าธรรมชาตินี่กว้างเกินกว่าที่จะแสดงตัวให้เห็นเหมือนกับวัตถุแต่แล้วมันก็คือทุกสิ่งนะคือธรรมชาติ การที่เราไปรบจะรบกับธรรมชาติก็คือรบกับทุกสิ่งซึ่งมันตรงกันข้ามก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ข้อเท็จจริงที่ถัดไปอีกก็อยากจะพูดว่าความไม่มีศีลธรรมมันมีได้แม้จากความโง่ความไม่ประสีประสาความบริสุทธิ์ใจนะที่เขาเรียกว่าซื่อหรือเซ่อเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ไม่มีศีลธรรมได้เหมือนกันจะเรียกให้ชัดหน่อยก็ต้องเรียกความโง่หรือความไม่รู้แต่เมื่อไปทำผิดข้าวมันก็ไม่มีใครยกเว้นเพราะศีลธรรมมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติมากเกินไปที่จะยกเว้นพิเศษว่าคนนี้มันโง่มันไม่รู้เพราะว่าแม้แต่ในหลักของกฎหมายในหมู่มนุษย์ในโลกนี้ก็เขาก็ไม่ยอมใครๆก็รู้คือใครจะแก้ตัวว่าการทำผิดนี่ทำเพราะไม่รู้กฎหมายอย่างนี้เขาไม่ยอมนี่เป็นเรื่องคนบัญญัติแท้ๆมันก็ยังไม่ยอมนี่ธรรมชาตินี่มันยังเฉียบขาดกว่านั้นมันจริงจังหรือมันยุติธรรมกว่านั้นมันคนจะไม่มีศีลธรรมเพราะความโง่เพราะความไม่รู้นี่มันแก้ตัวไม่ได้ต้องจัดเป็นการทำผิดแล้วก็ต้องได้รับโทษเต็มที่เหมือนกันโดยทั่วไปที่เป็นอย่างดีก็จะพูดว่าเราไม่มีศีลธรรมเพราะเผลอไปบ้าง
พราะบันดาลโทสะไปบ้างกว่าจะไปถึงเพราะความโลภเพราะความหลงนั้นมันก็ยังไกลนั่นมันเรียกว่าผิดแน่แต่นี่เพราะว่าเราเผลอไปหรือเพราะเราเกิดบันดาลโทสะชั่วคราวอย่างนี้ก็ควรจะได้รับอภัยแต่ธรรมชาติก็ไม่ยอมไม่รู้เลยเป็นคนโง่ไม่รู้เลยก็ไม่ยอมนั่นคอยถือเป็นหลักไว้เลยว่าอย่าไปหวังที่จะพึ่งข้อแก้ตัวว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือข้าพเจ้าเผลอไปไอ้เผลอก็คือไม่รู้คือโมหะชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันหลักในพุทธศาสนาก็เป็นที่ยอมรับกันว่าทำบาปพระโมหะพระหลงพาปานิกัมมานิกรณติและโมหาสัตว์ทั้งหลายกระทำซึ่งกรรมอันเป็นบาปเพราะโมหะโมหะเป็นเจตนาทางมโนกรรมของความโง่จะถือว่าโมหะแล้วไม่ได้เจตนาอย่างนี้ก็ไม่ได้มันเป็นมโนกรรมอันหนึ่งถ้าเรียกว่าโมหะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นกิเลสที่ประกอบไปด้วยเจตนาแล้วเป็นเจตนาทางมโนกรรมก็ได้อำนาจของความโง่ให้ทำลงไปนี่ก็เป็นกิเลสเต็มที่เป็นความผิดเต็มที่ถ้าคนทั้งปวงทำบาปเพราะโมหะนี่มันก็ถูกที่สุดบางทีก็จะแก้ตัวเพราะบันดาลโทสะหรือว่าเพราะโลภะก็ฟังได้ตามตัวหนังสือก็ฟังได้แต่ดูไปถึงเนื้อแท้แล้วมันก็คือโมหะชนิดหนึ่งเรื่องไม่รู้เรื่องเผลอเรื่องบันดาลโทสะเรื่องไปอยากในสิ่งที่ผิดทำนองคลองทำต้องเรียกจัดเป็นโมหะท่าทั้งนั้นจึงพูดแต่เพียงว่าทำบาปทั้งปวงเพราะโมหะนี่ก็พอแล้วมันจะรวมอะไรไว้หมดทุกอย่าง เมื่อความไม่มีศีลธรรมมันมีได้น่าจากความไม่รู้หรือจากความเผลอเราก็ต้องรู้สึกต้องให้ความรู้สึกต่อสิ่งนี้มันมากขึ้นเพราะมันง่ายนิดเดียวที่จะทำบาปไม่รู้และเผลอมันต้องเอามาทำให้เป็นของที่ต้องรู้สึกรู้จักรับผิดชอบอย่างยิ่งถ้ารู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมถึงขนาดนี้โลกนี้ก็จะดีขึ้นหรือมนุษย์นี้จะดีขึ้นก็จะมีความเสื่อมศีลธรรมน้อยลงนี่ข้อเท็จจริงที่ร้ายแรงอีกข้อหนึ่งที่จะแนะให้สังเกตให้เห็นและให้รู้สึกก็คือการเสียชาติหรือสูญชาติทางศีลธรรมนี่ร้ายยิ่งกว่าสูญชาติทางการเมืองเป็นต้นทุกคนก็มองเห็นอยู่แล้วว่าเรากลัวเสียชาติหรือสูญชาติชาติไทยนี่ก็ปลุกปั่นกันให้ในเรื่องนี้ให้ร้องเพลงซ้ำๆซากๆอยู่แต่เรื่องอย่าให้มันเสียชาติให้สู้จนตายก็ไม่ให้สูญชาติก็เป็นเรื่องใหญ่โตทั้งหมดของชาติจะก็ลืมมองไปว่าไอ้ความเสียชาติหรือสูญชาติทางศีลธรรมนั้นยังร้ายไปกว่านั้นอีกแต่แล้วก็ไม่มีใครร้องเพลงให้เลยหรือไม่ปลุกใจว่าอย่าเสียชาติทางศีลธรรมตัวอย่างง่ายๆฉันไปตามก้นฝรั่งไปถือวัฒนธรรมฝรั่งคือมีศีลธรรมอย่างแบบนั่นข้าวมันก็เสียชาติไทยศูนย์ชาติไทยเสียชาติพุทธบริษัทศูนย์ชาติพุทธบริษัทอย่างหมดเนื้อหมดตัวนี่มันยิ่งกว่าเสียชาติทางการเมืองเสียอีกไปคิดดูเพราะเราจะอยู่โดยไม่มีความสุขเลยถ้ามันไปเสียชาติทางศีลธรรมกันแล้วเสียชาติทางการเมืองนั้นมันยัง
แก้ไขได้ปัดเป่าได้ตายดาบหน้าได้ยังมีการต่อสู้ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนคือว่าเมื่อมีการเสียชาติทางการเมืองนั้นมันมีการเสียชาติทางศีลธรรมบวกเข้าไปด้วยเป็นสองเสียถ้าว่าเราเกิดแยกกันได้เราจะแยกกันดูเราจะเห็นได้ว่าไอ้เสียชาติหรือศูนย์ชาติก็ตามในทางศีลธรรมนั้นมันร้ายกาจยิ่งกว่าทางการเมืองเป็นต้นนั่นทำไมเราไม่กลัวให้มันมากกว่าที่จะเสียชาติหรือศูนย์ชาติทางการเมืองจะไปเป็นขี้ข้าของประเทศนั่นประเทศนี้ประเทศโน้นเราก็กลัวจนเรียกว่าสุดที่จะกลัวได้แต่ความเสียชาติศูนย์ชาติที่ยิ่งกว่านั้นกลับไม่กลัวคือเสียชาติทางศีลธรรมเสียชาติแห่งความเป็นมนุษย์เสียชาติแห่งบุคคลที่จะเป็นอริยะเสียชาติแห่งความเป็นบุคคลที่จะไม่มีความทุกข์หรือก็ว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสมมติเสียชาติทางการเมืองแต่ว่าทางศีลธรรมยังดีอยู่นี่จะเรียกว่าไม่เสียก็ได้หรือมันจะอะไรจะกู้กลับมาได้เป็นคนไม่ต้องเสียชาติในทางการเมืองอีกถ้าเสียชาติทางศีลธรรมแล้วมันเสียหมดเลยมันเสียทุกอย่างทุกประการเสียชาติทางศีลธรรมนี่มันร้ายกว่าเสียชาติทางการเมืองเป็นต้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงแล้วมนุษย์เรารู้สึกอย่างนี้กันหรือเปล่ารู้สึกว่านี่คือความเสียหายที่ร้ายกาจที่สุดข้อเท็จจริงเหล่านี้มันเกี่ยวกันอยู่กับศีลธรรมทั้งนั้นแต่เราไม่รู้สึกก็ไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ขอให้คิดดูให้ดีเอาไปตั้งต้องแก้ไปไม่กันเลย